วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูจะชวนท่านผู้ชมทำห่อหมกปลาอินทรีนะคะพี่ปูก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรดีนะคะแล้วก็เป็นคนมือเติบด้วยตอนเนี้ยลูกไปมหาลัยแล้วใช่ไหมคะเวลาจำนวนคนที่อยู่ในบ้านก็น้อยนิดแต่คอยจะทำอะไรเยอะเกินโดนบ่นประจำนะคะพี่ปูเข้าไปในบ้านไหนของพี่ปูนะคะคือบ้านพ่อกับแม่พี่ปูนะคะพี่ปูก็เจอใบยออ่อนๆ นะคะพี่ปูก็เลยจะอยากกินห่อหมกขึ้นมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะหยิ่งเอาแต่อ่อนๆนะคะเพราะว่าของเราเยอะพี่ปูไม่ได้แนะนำวัตถุดิบอะไรเลยนะคะดูไปเรื่อยๆพี่ปูมีปลาอินทรีนะคะซึ่งบ้านพี่ปูเนี่ยผู้สูงอายุก็มีแล้วก็คุณสามีก็ไม่ชอบที่จะทานอะไรที่มันสะดุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะเอาปลาเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้โดยที่จะไม่ให้มีก้างเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะพี่ปูทำเรียบร้อยแล้วปลานะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะดำเนินการหาอุปกรณ์มาใส่ก่อนเรียงไปเลยนะคะอันไหนที่นั่นก็ใส่ลงไปเลยค่ะพี่ปูก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมอ้าวพี่ปูลืมของสำคัญได้อย่างไรนะคะเนี่ยกะทิค่ะลืมหยิบมาเดี๋ยวรอแป๊บนะคะใส่กะทิลงไปเลยนะคะมันย่องแล้วค่ะพริกแกงกลัวจะไม่เผ็ดนะคะใส่ไปอีกสักหน่อยนะคะชอบรสชาติจัดจ้านรสชาตินี่ตามชอบนะคะพี่ปูจะใส่น้ำปลาไปหน่อยนะคะในระหว่างนี้ชิมนะคะรสชาติบอกแล้วค่ะหลังจากใส่พริกแกงใส่เนื้อปลาใส่กะทิน้ำปลาท่านผู้ชมก็คนไปเรื่อยๆนะคะชิมค่ะพี่ปูจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปหน่อยนะคะใครคนไปเรื่อยๆค่ะคลิปพี่ปูตอนนี้อาจจะงงนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ติดตามตลอดทั้งคลิปอะตกหล่นวัตถุดิบค่ะเพราะว่าแม่ครัวก็แก่แล้วหลงๆลืมๆนะคะเพราะพี่ปูจะงอกไข่มาอีกหนึ่งใบนะคะใส่ไปในชามพริกแกงเลยคนค่ะคนเข้าไปบอกแล้วไม่มีอะไรนะคะคนเข้าไปค่ะท่านผู้ชมพอเวลาเหนียวเหนียวนั่นท่านผู้ชมจะรู้สึกได้เองนะคะถึงความเหนียวของเขาอะเดี๋ยวพักยกก่อนพี่ปูเอาพลาสติกรองนะคะเพราะพี่ปูจะทำให้สวยงามสักนิดซึ่งจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมแล้วพี่ปูก็จะเอาใบยองพี่ปูเนี่ยใส่รองข้างล่างแล้วล่ะเอามาซะเยอะเลยบอกแล้วทำอะไรน้อยๆไม่เป็นโดนบ่นทุกทีมือเติบเกินพี่ปูบอกเลยนะคะถ้าใครไม่ดูพี่ปูตลอดคลิปวัตถุดิบค่อยๆงอกมานะคะเพราะพี่ปูไปแอบเด็ดมะกรูดมาเมื่อกี้นะคะเรามาซอยไปแล้วนะคะเตรียมโรยหน้าเขาคนไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกคนอย่าหยุดค่ะโปรดอย่าหยุดยั้งนะคะตอนนี้พี่ปูไปตั้งซึ้งล้อแบบเท่ๆอยู่แล้วนะคะบนเตานะคะแล้วพี่ปูก็คนไปเรื่อยๆนะคะตอนพี่ปูทำกับอาของพี่ปูนะคะที่อาพี่ปูเคยสอนนะคะเขาแทบจะไม่ใส่แป้งเลยเชื่อไหมคะท่านผู้ชมเขาใส่แป้งน้อยมากแล้วเขาก็ใช้คนอย่างเงี้ยคนจนกว่าที่มันจะเหนียวอะจนมันเหนียวข้นด้วยตัวของมันเองนะคะความอร่อยคงอยู่ในเรื่องของความพอดีนะคะรสชาติความเหนียวของแป้งนะคะลูกชายพี่ปูชอบมากนะคะเมนูเนี้ยเมนูห่อหมกเนี่ยจะหมกอะไรก็แล้วแต่เขาชอบกินมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไปมหาลัยแล้วอดเดี๋ยวพี่ปูจะกินแทนเขาเองเอาแล้วนะคะน้ำของพี่ปูเริ่มจะเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะไปนึ่งแล้วลงซึ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาพบเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อการแต่งหน้าห่อหมกของพี่ปูเลยนะคะพี่ปูจะทำให้เหมือนเค้กมันจะออกมาเหมือนไหมล่ะพี่ปูก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นกะทิใส่กับแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวพี่ปูกวนให้เขาข้นมันนิดนึงก่อนเอาแล้วนะคะพี่ปูฟองพี่ปูแค่นี้แหละเห็นไหมคะความข้นของเขานะคะรสชาติก็เป็นรสชาติตามที่เราชอบนี่แหละค่ะพี่ปูไปตัดตูดมาแล้วนะคะมันจะสวยงามไหมล่ะพี่ปูก็ไม่รู้หรอกพี่ปูก็ลองทำของพี่ปูไปนะคะ
ขอลูกโดดเลยนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะห่อหมกของพี่ปูนะคะห่อหมกปลาอินทรีย์ที่พี่ปูพยายามเพียรทำอยู่เมื่อกี้นะคะตอนนี้เขารูปร่างเหมือนเค้กแล้วใช่ไหมคะเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีล่ะคะเดี๋ยวพี่ปูไปคิดก่อนนะคะคอยดูชื่อเขาก็แล้วกันนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ